Be water, my friend. จงเป็นเช่นน้ำน้ำอาจทังโถมน้ำอาจเอ่ยเบาใช้ภาวะไร้หนทางเป็นหนทางใช้ภาวะไร้ขีดจำกัดเป็นขีดจำกัดโดย Shannon Lee EP 13 6. อุปสรรคเชื่อเถิดว่าทุกเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทุกความสำเร็จย่อมมีอุปสรรคไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ปฏิกิริยาที่เรามีต่ออุปสรรคต่างหากที่มีความหมายไม่ใช่ตัวอุปสรรคเองความพ่ายแพ้ไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งเรายอมแพ้ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นวันที่ยามเช้าไม่ค่อยสดใสในปี1964พ่อไปร่วมงานลองบีชคาราเต้ชิงแชมป์นานาชาติเขาเล่าเรื่องกังฟูจีนและสาธิตเทคนิคที่ทำให้คนทั้งงานต้องอ้าปากค้างความพิเศษของเขาเข้าตาเจเซบลิงช่างทำผมในฮอลลีวูดที่อยู่ในกลุ่มผู้ชมลูกค้าของเจคือโปรดิวเซอร์คนหนึ่งที่เพิ่งบ่นว่ากำลังต้องการนักแสดงเอเชียสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่เจกลับบ้านพร้อมความทึ่งในตัวเจ้าหนุ่มบุสลีเขาโทรหาวิลเลียมโดเซียลูกค้าของเขาและเล่าเรื่องพ่อให้ฟังในเวลาต่อมาณบ้านในโอ๊กแลนด์เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแม่ฉันรับสายเมื่อชายที่อยู่ปลายสายบอกว่าเขาคือโปรดิวเซอร์ฮอลลีวูดและอยากคุยกับบลูสแม่สงสัยว่านี่คงเป็นเรื่องล้อเล่นแน่ๆแม่เขียนข้อความบอกพ่อไว้เมื่อพ่อโทรกลับไปเขาก็ได้รับเชิญให้ไปที่ลอสแอนเจลิสเพื่อทดสอบหน้ากล้องพ่อเดินทางจากโอ๊กแลนด์ไป LA ไม่กี่วันหลังลูกคนแรกเพิ่งคลอดซึ่งก็คือแบรนดอนพี่ชายฉันพ่อไปออดิชั่นซีรีส์ชาลีชานส์ Number One Son เขาโชว์ฝีไม้ลายมือให้ทั้งห้องตื่นตาตื่นใจแผนสำหรับซีรีส์เรื่องนั้นจะถูกพักไว้แต่โปรดิวเซอร์ก็ชอบบลูสมากถึงขั้นยอมจ่ายเงินเพื่อจองตัวเขาไว้ก่อนสำหรับการทดสอบหน้ากล้องในโปรเจกต์อื่นและไม่นานนักพ่อก็ได้รับการเสนอบทคาโต้ในเรื่อง The Green Hornet กับคาโต้เป็นคู่หูต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดการกับเหล่าวายร้ายทุกสัปดาห์พ่อรับบทเป็นพระรองแต่ชัดเจนว่าลีลาของเขาโดดเด่นและไม่นานนักระดับทักษะการต่อสู้ที่แตกต่างกันระหว่างกรีนออนเน็ตกับคาโต้ก็เริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยก็ในสายตาแฟนๆซึ่งน่าเสียดายหรือบางทีก็อาจจะเป็นโชคดีที่ตอนนั้นซีรีส์แบทแมนเริ่มออกอากาศทางทีวีในช่วงเวลาเดียวกันกับ The Green Hornet และได้รับความนิยมมากกว่า The Green Hornet จึงยกเลิกผลิตหลังออกอากาศได้เพียงปีเดียวแต่เหตุการณ์พลิกผันชีวิตเกิดขึ้นแล้วพ่อเห็นแล้วว่าการแสดงกังฟูในแวดวงบันเทิงต่อวัตถุประสงค์ที่เขาตั้งไว้เขาสามารถทำให้โลกได้รู้จักความยิ่งใหญ่ของศิลปะจีนเขาเริ่มคิดว่าถ้าเขาสามารถสร้างสรรค์โปรเจกต์ของเขาเองได้เขาจะแสดงภาพชาวจีนและศิลปะจีนฉบับต้นตำรับสู่จอเงินได้และจะได้สอนผู้คนไปในเวลาเดียวกันด้วยเขามองเห็นช่องทางอาชีพฮอลลีวูดแล้วและถ้าเขาประสบความสำเร็จเขาจะหารายได้งามๆให้ครอบครัวได้อีกนับเป็นการติ๊กถูกในรายการสิ่งที่ต้องทำได้หลายข้อในคราวเดียวฉันจินตนาการออกเลยว่าพ่อคงมองเห็นเป้าหมายที่เพิ่งปรับใหม่นี้วาดลงบนผืนผ้าใบแห่งความคิดอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับภาพวาดสาขาโรงเรียนสอนกังฟูที่เขาเคยจินตนาการไว้และด้วยความเป็นนักฝันผู้มองโลกตามจริงเขาจึงไม่ได้ปิดกิจการและทุ่มทุกอย่างลงไปกับฮอลลีวูดเขายังเปิดโรงเรียนสอนตามเดิมและเปิดสาขาที่3ในลอสแอนเจลิสในปี1967รวมทั้งสอนแบบส่วนตัวทั้งที่บ้านตัวเองและบ้านคนอื่นระหว่างนี้เขาก็มองหาโอกาสในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และทีวีและเริ่มหาโอกาสออกสื่อด้วยตัวเองช่วงปี1966ถึง1971พ่อทำงานแบบไม่หยุดไม่หย่อนเพื่อหาโอกาสฮอลลีวูดหลัง The Green Hornet ลาจอไป
ก็ยากที่ชายเอเชียจะได้โอกาสรับบทนำอีกบทสมทบที่พอมีเนื้อมีหนังหน่อยยังหายากเลยยุคนั้นและพ่อก็ยังเลือกที่จะไม่รับเล่นบทที่ลดทอนเกียรติของชาวเอเชียซึ่งยิ่งทำให้เขามีโอกาสน้อยลงไปอีกเขาเคยรับบทตัวนำอันดับ2ในทีวีซีรีส์มาแล้วก็จริงแต่เขาไม่ได้ถูกนับเป็นดาราทำเงินกระนั้นพ่อก็ยังขยันไปออดิชั่นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และสุดท้ายก็ได้แสดงบทเล็กๆในภาพยนตร์และทีวีรับบทเป็นนักสู้กังฟูชาวเอเชียในเรื่อง Iron Sight Here Comes the Blight และ Marlowe และยังรับบทเป็นคนออกแบบคิวบูด้วยหนึ่งในลูกศิษย์ของเขาคือสเตอร์ลิงซิลลี่แฟนนักเขียนซึ่งบางครั้งพ่อก็ไปร่วมงานด้วยเพื่อรับคมความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนักเรียนคนอื่นของพ่อคือเท็ดเอชลีย์หัวหน้าสตูดิโอวอร์เนอร์บราเธอร์สซึ่งพ่อเคยนำเสนอโปรเจกต์เพื่อขอรับการสนับสนุนในช่วงนั้นพ่อยังฝึกฝนและสอนควบคู่กับบริหารโรงเรียนทั้ง3แห่งในซีแอตเทิลโอ๊กแลนด์และลอสแอนเจลิสหรือพูดอีกอย่างคือเขาทำงานทุกอย่างที่ทำได้และทำทุกรูปแบบทั้งตามกติกาและนอกกติกาในกลางยุค1970งานของพ่อก็เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีเขานำเสนอโปรเจกต์ภาพยนตร์ The Silent Flood ให้กับ Warner Brothers ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าน่าจะเกิดได้และพร้อมกันนั้นยังเสนอซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง The Warrior ให้ Warner Brothers ด้วยเขาเปี่ยมด้วยความหวังว่ากำลังเดินไปตามทางสู่เป้าหมายและมันต้องใช้เวลานานและความสำเร็จก็ยังดูห่างไกลและยากจะคว้าดังนั้นพ่อเลยเดินหน้าฝึกฝนและสอนนักเรียนต่อไปรวมทั้งสานต่อหนทางฮอลลีวูดเพื่อเขาจะได้พร้อมเสมอหากโอกาสมาถึงเช้าวันหนึ่งพ่อกำลังเตรียมตัวออกกำลังตามปกติเขาฝึกประจำที่สวนหลังบ้านเขาออกกำลังกลางแจ้งได้เกือบทุกวันในแคลิฟอร์เนียตอนใต้พ่อมีอุปกรณ์ยกน้ำหนักและอุปกรณ์การฝึกมากมายรวมทั้งกระสอบทรายที่ลานหลังบ้านห้องยิมสำหรับพ่อไม่เน้นหรูค่ะในวันเช่นนี้พ่อมีเรื่องต้องทำมากมายด้วยความที่คิดว่าตัวเองฟิตระดับหนึ่งแล้วเขาก็เลยคิดว่าน่าจะข้ามขั้นตอนของการวอร์มร่างกายได้พ่อเริ่มกิจวัตรยามเช้าด้วยการยกบาร์เบลไว้บนไหล่ทั้งสองข้างและขณะที่จับบาร์ให้มั่นก็จะค่อยๆหักเอวค้อมตัวไปข้างหน้าหลังเหยียดตรงโดยก้มต่ำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้หน้าติดเข่าเลยถ้าทำได้จากนั้นก็ดึงตัวเองขึ้นในแบบเดียวกันขณะที่ไหล่ยังรับน้ำหนักเหมือนเดิมถ้าคุณรู้จักพ่อคุณจะรู้ว่ามันต้องหนักมากท่านี้เป็นท่ายากนะคะและไม่ควรลองทำยกเว้นถ้ามีประสบการณ์และการฝึกที่เหมาะสมจากนั้นเขาก็วางบาเบลลงและตอนที่เริ่มยืดตัวขึ้นเขารู้สึกเจ็บแปลบและมีเสียงดังเปาะที่หลังเขารู้ทันทีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแล้วยิ่งเวลาผ่านไปอาการที่หลังของพ่อยิ่งแย่ลงพ่อยืดตัวตรงไม่ได้ขยับทีไรก็เจ็บปวดพ่อพยายามพักและรักษาตัวในแบบที่นักกีฬาทำกันประคบน้ำแข็งยานวดและอื่นๆแต่อาการปวดก็ไม่ลดลงส่งผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของเขาอย่างน่าเป็นห่วงเขาจึงไปหาหมอเพื่อให้วินิจฉัยอาการหมอบอกว่าเส้นประสาทกระดูกกระเบนเหน็บคู่ที่4ของพ่อเจ็บค่อนข้างหนักและสั่งให้นอนพักซึ่งแค่นี้ก็เป็นข่าวร้ายมากแล้วสำหรับมนุษย์แอคทีฟอย่างพ่อผู้ใช้ร่างกายทำมาหากินแต่ยังมีข่าวร้ายกว่านั้นอีกหมอบอกให้พ่อทำใจเขาอาจจะฝึกศิลปะการต่อสู้ไม่ได้อีกต่อไปและเขาอาจต้องเจ็บปวดทุกครั้งที่ก้าวเดินนี่ไม่ใช่แค่ข่าวร้ายแล้วแต่มันเป็นเรื่องชวนให้ใจสลายทีเดียวพ่อไม่เพียงแต่จะหมดโอกาสทำงานในฮอลลีวูดแต่กระทั่งฝึกฝนตัวเองหรือสอนอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนแต่ก่อนก็ทำไม่ได้มันมาแล้วค่ะอุปสรรคไม่มีความหมายการถูกน็อกไม่ใช่เรื่องน่าอายสิ่งสำคัญที่ต้องถามเมื่อถูกน็อกคือทำไมเราถึงถูกน็อกถ้าคนคนหนึ่งสามารถใคร่ครวญเช่นนี้ได้แสดงว่าเขายังมีหวังอยู่
ความพ่ายแพ้เป็นสภาวะทางจิตใจไม่มีใครพ่ายแพ้นอกเสียจากยอมแพ้เองสำหรับข้าพเจ้าการยอมรับความพ่ายแพ้เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวและการลงโทษก็ไม่ใช่อะไรนอกจากแรงกระตุ้นให้เพิ่มความพยายามให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ถึงเป้าหมายความพ่ายแพ้เพียงบอกให้ข้าพเจ้ารู้ว่าวิธีการของข้าพเจ้ามีความผิดพลาดความพ่ายแพ้คือหนทางนำเราไปสู่ความสำเร็จและความจริงอุปสรรคมาในทุกรูปแบบทุกขนาดและทุกระดับความรุนแรงบางอุปสรรคก็เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเช่นคุณเอาแต่ผัดวันประกันพรุ่งกับการอ่านหนังสือจนอาจสอบตกหรือรถเสียทำให้ไปไม่ทันการประชุมสำคัญแต่อุปสรรคอื่นอาจจะหนักหนาและยืดเยื้อเช่นคุณอาจจะมีปัญหายาเสพติดหรือต้องสู้กับโรคซึมเศร้าและอุปสรรคอื่นๆก็ยังสามารถโผล่มาได้เรื่อยๆเช่นกันรถคุณอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือท่อน้ำที่อพาร์ตเมนต์เกิดแตกอุปสรรคเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยังไงคุณก็ต้องเจอบางอุปสรรคอาจเกิดจากตัวคุณเป็นทางที่คุณเลือกเองหรือบางอุปสรรคก็หล่นมาหาคุณเองแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรสิ่งที่ดีที่สุดคือพยายามจำไว้ว่าอุปสรรคนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่คุณทำเมื่อมันเกิดขึ้นต่างหากที่จะทำให้เกิดความแตกต่างแน่นอนในตอนแรกเราอาจจะช็อกและเกิดความรู้สึกหลากหลายคุณอาจสับสนมึนงงหรือเศร้าซึมปล่อยให้เป็นไปค่ะแต่พยายามอย่าติดลมอยู่ตรงนั้นนานนักคนจำนวนไม่น้อยไม่สามารถข้ามผ่านอุปสรรคเพียงเพราะพวกเขาติดอยู่กับความเสียใจจนกลายเป็นความพ่ายแพ้เมื่อพบว่าสถานการณ์ที่เรากับเป็นหายนะปรากฏขึ้นสิ่งสำคัญคือเราต้องไปสู่สเต็ปแล้วยังไงต่อให้ได้ทุกๆวันวิธีของความคิดสามารถเคลื่อนจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งและเรื่องอื่นๆต่อไปอย่างรวดเร็วแต่เมื่อคนเราต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามในการแข่งขันที่อาจถึงแก่ชีวิตจิตใจจะสูญเสียความสามารถในการขับเคลื่อนและติดลมจนหยุดนิ่งซึ่งเป็นปัญหาที่หลอกหลอนเราทุกคนฝ่ายตรงข้ามในที่นี้คืออุปสรรคเมื่อเราเจอทางตันครั้งใหญ่เราไม่เพียงแต่จะติดอยู่ตรงนั้นแต่เราอาจสูญสิ้นความหวังไปพ่อบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสำเร็จหรือล้มเหลวแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นทำอะไรกับหัวใจของเราต่างหากอุปสรรคทำอะไรกับจิตใจของเราบ้างคะเราปล่อยให้อุปสรรคทำให้เราพ่ายแพ้หรือเปล่าหรือเรียนรู้ที่จะใช้มันเพื่อก้าวสู่สิ่งใหม่สิ่งที่ไม่คาดฝันอาจเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะเมื่ออุปสรรคครั้งใหม่เกิดขึ้นให้เริ่มจากการอยู่กับมันค่ะอยู่ตรงนั้นทำตัวให้สบายๆอยู่กับมันเรียนรู้จากมันมันอยากจะบอกอะไรคุณอยากสอนอะไรคุณบ้างและคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรเพื่อก้าวข้ามมันคุณต้องเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆหรือเปล่าหรือต้องรักษาแผลเก่าอะไรไหมเมื่อเราขึ้นสังเวียนและถูกเขาต่อยอยู่นั่นแล้วเราจะเรียนรู้วิธีก้มหลบและปัดป้องหรือเรียนรู้ที่จะโต้กลับไหมหรือเราจะเอาแต่ยืนอยู่ตรงนั้นปล่อยให้ตัวเองถูกชกจนกว่าจะล้มและลุกไม่ขึ้นไปเองคุณมีทางเลือกในการตอบสนองต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะคุณอาจคิดว่าคุณไม่มีแต่คุณมีเสมอสิ่งแรกที่ต้องจำไว้คือการตอบสนองนั้นสะท้อนสภาวะภายในของเราคุณอาจมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องตอบสนองโดยวิธีการบางอย่างซึ่งเหตุปัจจัยนั้นอาจดูเป็นข้อจำกัดของคุณที่ไม่อาจหักล้างอาจดูเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือโต้ตอบได้เลยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรมันก็เป็นเพียงแค่ทางเลือกหนึ่งของคุณเท่านั้นค่ะไม่ว่าเหตุปัจจัยอะไรจะฝังแน่นแค่ไหนไม่ว่าอุปสรรคที่เกิดกับคุณคืออะไรคุณมีอำนาจตัดสินใจเสมอว่าจะให้อะไรเกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไปคุณคือผู้ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองของตนเองและเมื่อเป็นเช่นนี้คุณจึงมีอำนาจสูงสุดจำไว้เพื่อนเอ๋ยสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของเราต่อสิ่งนั้นทัศนคติของเราเป็นตัวตัดสินว่า
อุปสรรคนั้นจะกระทบเราแค่ไหนมันจะเป็นก้อนหินให้เราเหยียบก้าวข้ามไปหรือมันจะเป็นหินก้อนใหญ่ที่ทำให้เราสะดุดล้มลงไปต่อสภาพพ่อขณะนั้นนักสู้ชั้นดีผู้มีแผนการยิ่งใหญ่และความฝันแสนวิจิตอยู่ๆก็เสี่ยงจะต้องสูญเสียทุกสิ่งไปตลอดกาลเขามีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรนะหรือตอนแรกพ่อโมโหอย่างที่คาดเดาได้แต่หลังจากนั้นแม่เล่าเสมอว่าเมื่อมีเหตุการณ์ครั้งสำคัญสำคัญเกิดขึ้นพ่อมักจะหลบฉากไปอยู่เงียบๆคนเดียวครุ่นคิดถึงปัญหาครั้งนี้พ่อเริ่มกระบวนการด้วยขั้นตอนที่ควรทำตามธรรมชาติขั้นตอนแรกคือดูแลร่างกายตัวเองด้วยการพักผ่อนไปพบหมอจากนั้นเมื่อเขามีเวลาก็จะย่อยสถานการณ์เขาจะเข้าสู่สภาวะนักวิจัยดูบทที่3ค่ะเขาพูดคุยกับหมอซื้อหนังสือเกี่ยวกับอาการปวดหลังมาอ่านทดลองขยับตัวช้าๆเพื่อทดสอบระยะของความเจ็บปวดอย่างเป็นระบบในห้องสมุดของพ่อทุกวันนี้ก็ยังมีหนังสือเกี่ยวกับอาการปวดหลังอยู่หลายเล่มด้วยความเป็นบรูซลีผู้ไม่ยอมปล่อยเวลาให้เสียเปล่าเขาย่อมไม่นอนอยู่บนเตียงเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยแม้จะเป็นเวลาที่ต้องพักผ่อนก็ตามนอกจากการอ่านหนังสือและค้นคว้าแล้วเขายังเขียนหนังสือด้วยเวลาที่พ่อมีเวลาเหลือเฟือในตอนนั้นทำให้เขาเริ่มจดบันทึกความคิดอ่านเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้เขียนไว้สำหรับคนรุ่นหลังและเพื่อสร้างความชัดเจนเขาเริ่มเขียนหนังสือชุดที่เขาตั้งชื่อว่า Commentaries on the Material Way ความยาวทั้งหมด7เล่มแสดงความคิดของเขาเกี่ยวกับการต่อสู้และการฝึกฝนและยังทำงานสร้างสรรค์ทางภาพยนตร์และทีวีคู่กันไปและพ่อก็ยังกลับมาสอนได้ด้วยนักเรียนจะมาหาที่บ้านโดยเขานั่งดูอยู่บนเก้าอี้คอยให้คำแนะนำต่างๆพ่อไปต่อไม่หยุดเขาทำในสิ่งที่ทำได้ใช้เวลาทุกนาทีเต็มค่าของมันพ่อยังอ่านหนังสือที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าเซลฟ์เฮลหรือหนังสือประเภทสร้างกรอบความคิดทรงพลังและสร้างทัศนคติในเชิงบวกอย่างเช่น Happiness Begins Before Breakfast โดยแฮร์รี่และโจแอนไมเออร์ The Art of Loving โดยอีริกฟลอม Anxiety A Condition of Modern Man โดยโฮลลี่สไตเนอร์และจีนเก็บเซอร์ Give Yourself of Change 7 Steps to Successโดยกอร์ดอนไบรอน Joy Expanding Human Awareness โดยวิลเลียมซีชูตส์และยังมีมากมายหลายต่อหลายเล่มช่วงเวลานี้เองพ่อผู้มุ่งมั่นเต็มร้อยและเป็นนักสร้างสัญลักษณ์ตัวยงได้คว้านำบัตรตัวเองขึ้นมาใบหนึ่งและเขียนหนังสือตัวโตอย่างบรรจงสวยงามที่ด้านหลังบัตรปิดด้วยเอสเจรีตัวโตไปต่อเขาสั่งทำแท่นไม้สำหรับตั้งการ์ดใบนี้โดยเฉพาะจากนั้นเขาก็เอาการ์ดใบนี้วางโชว์ให้เด่นชัดเพื่อมองให้เห็นได้ทุกวันที่เขาพักฟื้นเมื่อไรที่เขารู้สึกหม่นหมองหรือหงุดหงิดเขาก็จะมีเครื่องเตือนใจว่าเดินหน้าไปต่อทำงานของเราต่อไปทีละขั้นทีละตอนทีละน้อยทำแม้จะไม่มั่นใจว่าสุดท้ายมันจะนำเราไปยังจุดไหนก็ตามเมื่อฉันเห็นข้อความไปต่อฉันนึกถึงเจ้าปลาดอรี่จากเรื่อง Finding Nemo ที่ท่องคติเหมือนร้องเพลงว่าแค่ว่ายต่อไปแค่ว่ายต่อไปว่ายไปว่ายไปไม่สำคัญเลยว่าต้องใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ถึงจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางใจทางอารมณ์หรือร่างกายเพราะถ้าคุณไม่เริ่มคุณจะไม่มีทางไปถึงถ้าคุณปล่อยให้ความกลัวหรือความสับสนหยุดยั้งคุณไว้และถอยตัวเองไปอยู่ในสภาวะหยุดชะงักคุณจะไม่มีวันดีขึ้นแน่นอนลองคิดดูสมมุติคุณต้องใช้เวลา10ปีเพื่อที่จะไปต่อและคุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ครั้งละแค่1มิลลิเมตรเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เหลียวมองกลับมาคุณก็จะเห็นว่าคุณก้าวมาได้เป็นไมล์แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่พยายามทีละก้าวถ้าเรายังนิ่งอยู่จุดเดิมทิวทัศน์ที่เห็นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเราขยับตัวไปข้างหน้าทีละนิดทิวทัศน์ใหม่ๆจะค่อยปรากฏแก่สายตาพร้อมกับศักยภาพใหม่ๆ
ชีวิตเป็นกระบวนการที่ไหลไปข้างหน้าและบางจุดบนเส้นทางสิ่งไม่น่าพึงใจจะผุดขึ้นมันอาจสร้างรอยแผลเป็นให้แต่ชีวิตนั้นไหลต่อไปเสมอเหมือนเช่นน้ำไหลหากน้ำหยุดไหลมันจะส่งกลิ่นเหม็นจงเดินหน้าอย่างกล้าหาญเพื่อนเอ๋ยเพราะแต่ละประสบการณ์สอนเราให้เรียนรู้จงตะลุยต่อไปเพราะชีวิตเป็นเช่นนั้นบางครั้งก็ดีแต่บางทีก็ไม่อย่าทำให้มีดทื่อสมมุติว่าตอนนี้คุณจำเป็นจะต้องขุดกล่องเครื่องมือขึ้นมาใช้แล้วหลังจากที่คุณเพิ่งจะเผชิญกับอุปสรรคและคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องผลักดันตัวเองให้ไปต่อแต่การรู้ว่าต้องทำกับการลงมือทำนั้นแตกต่างกันสิ้นเชิงและปัจจัยที่สร้างความแตกต่างที่สำคัญอย่างแรกก็คือสภาวะจิตใจของคุณเองถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้คุณก็จะทำให้มันเป็นไปไม่ได้จริงๆการมองโลกแง่ร้ายทำให้คมเครื่องมือที่เราต้องใช้เพื่อความสำเร็จนั้นทื่อลงเมื่อลูกสาวเครียดเรื่องสอบฉันมักจะบอกเธอเสมอว่าถ้าลูกเอาแต่บ่นคร่ำครวญและกังวลก็จะยิ่งทำให้การเรียนนั้นยากขึ้นแค่เรียนธรรมดาอย่างเดียวก็ยากพออยู่แล้วลูกไม่จำเป็นต้องชอบการเรียนแต่ถ้าลูกอยากทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้การตั้งใจเรียนก็เป็นปัจจัยสำคัญฉันจึงบอกลูกให้พยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการเอาความคิดในแง่ลบออกไปจากงานตรงหน้าและวางตัวไว้ตรงค่ากลางทำตัวเป็นผู้สร้างความหมายและผู้แปลความหมายชีวิตของตัวเองในทุกขณะจิตสิ่งต่างๆมีความหมายกับเราก็เพราะเราให้ความหมายกับมันไม่มีใครอื่นค่ะแม้ความหมายที่เราให้บางสิ่งจะมีที่มาจากคนอื่นอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองบาทหลวงอื่นๆแต่คุณก็เป็นคนเลือกความหมายนั้นมาใช้เองคุณเป็นผู้คุมเกมที่แท้จริงถ้ามีคนดูแคลนฉันก็จะเลือกได้ว่าจะถูกดูแคลนหรือเปล่าหรือฉันเลือกได้ว่าจะสงสารเห็นใจคนคนนั้นเพราะพวกเขาน่าจะกำลังมีปัญหาบางอย่างอยู่เหมือนกันหรือฉันอาจจะเลือกแสดงความรู้สึกของตัวเองกับพวกเขาหรือฉันจะเลือกเดินหนีไปหรือเลือกที่จะแปลความหมายการดูแคลนว่าโลกนี้ช่างเลวร้ายหรือเลือกที่จะแปลความหมายว่าการเยียวยายังจำเป็นอยู่มากสำหรับโลกนี้และคิดต่อไปว่าฉันจะช่วยได้อย่างไรฉันคือผู้สร้างประสบการณ์ฉันคือผู้เลือกความกังวลเองก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาค่ะมันเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มจากปัญหาที่มีการมองโลกในแง่ร้ายก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่มันยิ่งทำให้ปัญหาหนักขึ้นด้วยการบอกเป็นนัยยะว่าปัญหานี้แก้ไขไม่ได้ความกลัวก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเหมือนกันเพราะมันจะหยุดเราไว้ไม่ยอมให้เราเผชิญหน้ากับปัญหาเรากลัวจะล้มเหลวแต่มันทำให้ปัญหายิ่งแย่ลงความเคลือบแคลงสงสัยก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่มันทำให้คุณมีข้อแก้ตัวที่จะไม่ยอมแก้ปัญหานั้นความไม่ยีระก็ไม่แก้ปัญหาเพราะมันทำให้คุณไม่สนใจอะไรเลยมุมมองด้านลบเหล่านี้ทำให้ขมเครื่องมือที่จะเอาชนะอุปสรรคทื่อลงซึ่งเป็นการเพิ่มอุปสรรคขึ้นอีกขั้นจงจำไว้ว่าคุณนั้นทรงพลังอย่ามอบกิจการของคุณให้คนอื่นหรือยอมแพ้พ่ายให้กับความคิดแง่ลบหรือยอมปล่อยตัวเองให้ขึ้นกับสถานการณ์จงอย่าเหนี่ยวรั้งความสามารถของตัวเองโลกของคุณจะไม่มีความหมายใดยกเว้นแต่คุณจะให้ความหมายกับมันและบางทีบางเรื่องก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้ความหมายอะไรเลยอุปสรรคจะเป็นก้อนหินให้เหยียบก้าวข้ามไปหรือเป็นก้อนหินยักษ์ปิดกั้นไม่ให้ไปต่อทางเลือกอยู่ที่คุณลองพิจารณาแนวคิดนี้ในแบบของบลูส์นะคะข้าพเจ้าถูกสถานการณ์กระทบกระเทือนอยู่บ่อยครั้งเพราะข้าพเจ้านึกถึงตัวเองในฐานะมนุษย์ที่ได้รับอิทธิพลจากเงื่อนไขภายนอกและตอนนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าข้าพเจ้ามีพลังสั่งการความรู้สึกในใจตนที่ซึ่งสถานการณ์ต่างๆจะงอกงามขึ้นตามนั้นเป็นคนไม่สำคัญในช่วงที่พ่อบาดเจ็บที่หลังพ่อต้องนอนพักตอนนั้นพ่อกับแม่มีลูกเล็ก2คนคนหนึ่ง4ขวบอีกคน6เดือนที่แย่ไปกว่านั้นคือพ่อเพิ่งซื้อบ้านหลังแรก
และตอนนี้ก็เสี่ยงที่จะไม่มีเงินผ่อนต่อเพราะเขาทำงานไม่ได้แม่ต้องทำงานเป็นโอเปอเรเตอร์คอยต่อสายโทรศัพท์จนถึงดึกดื่นขณะที่พ่อพยายามจะพาลูกเล็ก2คนเข้านอนทั้งที่เจ็บหลังพ่ออับอายที่ต้องให้ภรรยาทำงานเลี้ยงครอบครัวแต่จะทำยังไงได้เขาต้องยอมกลืนศักดิ์ศรีเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปและพวกเขาก็ต้องหาทางแก้ไขถ้าพ่อฉันหลังเจ็บแล้วคิดกับตัวเองว่าฉันคือบรูซลีฉันจะเจ็บหลังไม่ได้สิเขาก็อาจจะพยายามหนักเกินไปที่จะฟื้นตัวแล้วยิ่งทำให้ตัวเองบาดเจ็บหนักขึ้นด้วยเหตุนั้นเขาอาจจะกลายเป็นคนไร้ความหวังรู้สึกว่าเขาไม่สามารถมีชีวิตเยี่ยงคนที่เขาและคนอื่นๆคิดว่าเขาควรมีขณะที่ครอบครัวต้องมาเสียบ้านไปเขาอาจไม่มีทางได้สร้างภาพยนตร์ที่ฮ่องกงเขาอาจเป็นชายคนนั้นที่เล่น The Green Hornet ซีรีส์ยุค60ซึ่งฉายได้แค่ปีเดียวแล้วก็จบและเราอาจจะไม่มีเหตุผลอะไรมากมายที่จะต้องย้อนไปดูช่วงเวลาเก่าๆในอาชีพของเขาเพราะมันก็คงจะมีอยู่เท่านั้นเป็นแค่จุดกระพริบเล็กๆบนหน้าจอแห่งวัฒนธรรมป๊อปแต่เพราะเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในการค้นคว้าวิจัยตรวจสอบทดลองและควบคุมโชคชะตาของตัวเองเขาจึงถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากอุปสรรคครั้งนี้ฉันจะก้าวไปข้างหน้าจากตรงนี้และกระตุ้นให้ตัวเองเดินหน้าต่อได้ยังไงแทนที่พ่อจะพึ่งพาสิ่งภายนอกหรือติดกับการสร้างมายาภาพน่าชื่นชมของตัวเองพ่อกลับเลือกถอยกลับมาก้าวหนึ่งและประเมินความท้าทายครั้งนี้พ่อยังมีความสามารถอีกอย่างที่บ่มเพาะไว้คุณสมบัติสำคัญของการเป็นนักศิลปะการต่อสู้ทักษะสูงคือความว่องไวอย่างยิ่งต่อจังหวะเวลาในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่มีฝีมือดีหรือเผชิญอุปสรรคใดคุณต้องเดินหน้าและตอบโต้ในช่วงเวลาที่ใช่เท่านั้นถ้าคุณตอบโต้เร็วเกินไปคุณอาจจะถูกป้องกันหรือโต้กลับหรือเข้าไม่ถึงตัวเป้าหมายเลยถ้าคุณโจมตีช้าเกินไปเป้าหมายของคุณอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วหรือเขาอาจจะต่อยคุณร่วงไปเรียบร้อยแล้วการรับมือกับอุปสรรคต้องใช้วินัยหรือการกดดันตัวเองมากเกินไปอาจทำให้หมดพลังอย่า กดดันตัวเองเกินไปจนคุณอาจไม่มีวันรับมือมันได้เลยบรูซลีผู้มีอารมณ์ร้อนแรงดุดันกลับเป็นผู้ที่มีจังหวะดีอย่างสมบูรณ์ซึ่งหนึ่งในจังหวะที่ดีเยี่ยมของเขาคือการพัฒนาทักษะความอดทนใช่ค่ะเขาต้องพยายามอย่างหนักทีเดียวเมื่อพิจารณาจากพื้นฐานนิสัยแล้วแต่นี่คือสิ่งที่เขาหมายถึงในเรื่องความอดทนความอดทนไม่ใช่การตั้งรับแต่ตรงกันข้ามความอดทนเป็นการหลอมรวมกันของความแข็งแกร่งลองนึกถึงอาการบาดเจ็บที่หลังเขาต้องอดทนต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอค้นคว้าและค่อยๆฟื้นฟูในช่วงเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งใช้ความพยายามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหากเขาเคลื่อนไหวมากเกินไปหรือเร็วเกินไปเขาก็เสี่ยงที่จะบาดเจ็บอีกครั้งบางครั้งเราอาจต้องรีดพลังทั้งชีวิตทีเดียวเพียงเพื่อจะรอคอยคุณคงเดาได้ว่ามนุษย์แอคชั่นอย่างพ่อของฉันต้องตั้งจิตมั่นขนาดไหนเพื่อจะอดทนฉันเองเป็นคนที่ชอบพุ่งชนปัญหาแต่บางครั้งถ้าเราเผชิญหน้ากับอุปสรรคครั้งใหญ่จริงๆเราก็ต้องหยุดบ้างเหมือนกันเพื่อตรวจสอบตัวเองตรวจสอบจังหวะเวลาตรวจสอบว่าอะไรกันแน่ที่กำลังปรากฏแก่เราตรงหน้าเราต้องใช้ทุกประสาทสัมผัสและลบล้างอัตตาออกไปเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างเหมาะสมและข้ามพ้นปัญหาอย่างถาวรพึงกำจัดสิ่งที่คอยเบียดเบียนตนเองและทำภารกิจให้สำเร็จเรากับไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยใช้อัตตาเป็นเครื่องมือแทนที่จะให้มันครอบงำจิตใจจงกลายเป็นคนที่ไม่สำคัญเมื่อเรามีพลังมากพอที่จะนิยามความหมายสิ่งต่างๆในโลกเองได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องสร้างเรื่องราวขึ้นมาว่าเราจะเป็นคนแบบไหนในสายตาผู้อื่นเราไม่ต้องทำตามความคาดหวังของใครในการก้าวข้ามอุปสรรคแต่ให้ลองใช้แนวคิดเป็นคนไม่สำคัญความหมายของมันคือให้คอยตรวจสอบอัตตาไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านอย่าปล่อยให้การสำคัญตนหรือปกป้องตนเข้ามาขัดขวางความก้าวหน้าในการก้าวข้ามอุปสรรค
เมื่อพ่อปล่อยให้ภายในของเขาไร้ตัวตนไม่ใช่บรูซลีศิลปินนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่และนักแสดงแต่เป็นเพียงชายคนหนึ่งที่กำลังปวดหลังและพยายามใช้ชีวิตต่ออย่างเต็มที่และทำเท่าที่ทำได้ในเวลาที่มีอยู่บรูซลีกลับกลายเป็นคนสำคัญที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่มีวันลืมใช้เจตจำนงด้วยจิตวิญญาณนอกจากไร้ตัวตนแล้วการก้าวข้ามอุปสรรคยังต้องรีดเข็นเจตจำนงอย่างแรงกล้าออกมาใช้พ่อบอกว่าพลังแห่งเจตจำนงของมนุษย์เอาชนะทุกอุปสรรคได้และคุณอาจจำคำยืนยันที่พ่อเคยเขียนว่าพลังแห่งความตั้งใจเป็นสถาบันสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดในใจของข้าพเจ้าพ่อมองตัวเองว่าเป็นคนประเภทสร้างเจตจำนงให้ตัวเองแต่นี่ก็ไม่ใช่ตัวตนแบบถ้าไม่อย่างนี้ก็ต้องอย่างนั้นเสมอไปเพราะอย่างที่เราเห็นหลายครั้งความอ่อนไหวเรื่องอื่นๆก็จำเป็นต่อชีวิตเหนือพลังแห่งเจตจำนงแต่ภายในขอบวิหารแห่งการกระทำและการมีจุดมุ่งหมายพ่อถือว่าเขาติดอาวุธพร้อมศัพท์ไม่ใช่เพราะเขาเป็นนักสู้ทักษะสูงและอยู่ในช่วงที่ร่างกายสมบูรณ์พร้อมแต่เพราะเขารู้วิธีสกัดใช้พลังแห่งเจตจำนงของตัวเองการสกัดใช้พลังแห่งเจตจำนงเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำเพื่อให้ตัวเองนั่งลงและเขียนหนังสือเล่มนี้ให้จบหรือกินอาหารที่ดีต่อร่างกายหรือออกกำลังกายหรือรับมือกับเรื่องราวและปัญหาต่างๆบางครั้งฉันก็มีแรงบันดาลใจที่จะเขียนหนังสือและกินให้ดีและออกกำลังและเติบโตแต่ถ้าฉันเอาแต่พึ่งพาแรงบันดาลใจก่อนแล้วค่อยลงมือทำฉันคงทำอะไรแทบไม่ได้เลยและสิ่งที่ทำก็คงไม่มีความต่อเนื่องอย่างแรงการนั่งขี้เกียจไม่รับไม่รู้ง่ายดายกว่ามากเลยค่ะและมันก็ดูเป็นเรื่องสมเหตุสมผลตลอดเวลาเวลาฉันเถียงตัวเองเรื่องการกินที่อยากกินในเวลาที่อยากกินแม้มันจะไม่ดีต่อสุขภาพฉันจะเต็มไปด้วยเหตุผลมากมายเช่นทำไมฉันถึงไม่ได้กินของอร่อยๆเค็มๆไขมันชุ่มหวานฉ่ำล่ะในเมื่อมันทำให้ฉันมีความสุขชีวิตเราควรมีความสุขไม่ใช่เหรอและรู้สึกดีด้วยไม่ใช่เหรอก็นี่แหละสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขและรู้สึกดีแต่แล้วฉันก็มีข้อโต้แย้งตัวเองกลับมาว่ามันทำให้ฉันรู้สึกดีแค่ตอนกินเท่านั้นแหละและที่จริงความสุขและความรู้สึกดีนั้นก็เป็นอะไรที่จำกัดมากๆเพราะตอนหลังพอร่างกายย่ำแย่ฉันก็จะไม่มีความสุขและไม่รู้สึกดีอีกต่อไปฉันคิดว่าอร่อยแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองแต่สุดท้ายฉันก็รู้สึกย่ำแย่ทั้งร่างกายและจิตใจนี่แหละค่ะปัญหาใช่แล้วเราต้องใช้พลังแห่งความมุ่งมั่นแต่เราจะใช้อย่างไรเราจะใช้มันสร้างความชอบธรรมในการรักษาเปลือกนอกอันผิวเผินของเราหลายๆชั้นหรือจะใช้มันในเกมแห่งชีวิตในระยะยาวเพื่อรับใช้การเติบโตของเราอย่างที่พ่อเคยตั้งสมมุติฐานไว้อะไรคือเจตจำนงมันคือความพยายามบังคับทิศทางพลังงานของเราภายใต้การเปิดเผยอย่างไร้ขีดจำกัดของจักรวาลเพื่อให้การกระทำของเราสอดคล้องกับการเปิดเผยนี้ด้วยคำจำกัดความเช่นนี้เท่ากับความมุ่งมั่นของคุณย่อมไม่ได้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวให้คุณสกัดใช้เพียงลำพังแต่มันหมายรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยเพื่อให้คุณได้กำกับการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคุณรู้จักวลีที่ว่าไหลไปตามสถานการณ์ใช่ไหมคะถ้าคุณไม่ใช้เจตจำนงด้วยแนวทางที่บูรณาการกับสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ใช้มันเพื่อต่อต้านสถานการณ์อย่างมุ่งมั่นเท่ากับคุณกำลังพาตัวเองไปเจอโจทย์ยากกว่าเดิมคุณอาจจะพายเรือทวนน้ำได้สักพักแต่ลองคิดดูว่าถ้าคุณจะต้องล่องทวนกระแสเช่นนี้ไปตลอดความยาวของแม่น้ำมิสซิสซิปปีคุณนั่นแหละจะหมดแรงเรามาดูเรื่องควรจะมุ่งมั่นกันดีกว่าการใช้เจตจำนงทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นไม่นับว่าเป็นการใช้อย่างเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและจะไม่ขจัดอุปสรรคให้หมดไปเช่นฉันควรจะกินอาหารที่ทำให้สุขภาพดีกว่านี้และฉันสามารถบังคับตัวเองให้ทำได้แต่การทำเช่นนั้นไม่ได้เชื่อมโยงฉันเข้ากับอะไรที่เปี่ยมความหมายเลยเป็นเพียงการใช้ความรู้สึกผิด
เพื่อบังคับให้ตัวเองยอมทำตามทีนี้ถ้าฉันใช้เจตจำนงในการกินอาหารให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะฉันอยากมีชีวิตที่ยืนยาวในร่างกายแข็งแรงและเพราะมันจะทำให้ฉันไปถึงเป้าหมายอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะมันจะทำให้ฉันรู้สึกดีและมีพลังงานล้นเหลือนี่แหละค่ะเป็นการใช้เจตจำนงด้วยจิตวิญญาณในกรณีนี้ฉันนำมโนทัศน์ของชีวิตทั้งหมดมาประมวลร่วมด้วยและเสริมพลังบวกเข้าไปในเส้นทางเดินฉันกำกับพลังงานและการกระทำของตัวเองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ชีวิตค่อยๆเปิดเผยให้เห็นไม่ต่างจากที่พ่อใช้ความมุ่งมั่นของเขาในช่วงที่มีอาการเจ็บที่หลังเขาไม่ได้เพียงการฟื้นฟูค้นคว้าและวางแผนการให้หายเท่านั้นแต่ยังเดินหน้าไล่ตามเป้าหมายผ่านการเขียนและอ่านเราเองก็สามารถสกัดใช้เจตจำนงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพร้อมๆกับการบ่มเพาะจิตวิญญาณของเราไปด้วยได้เช่นกันการใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์และความตั้งใจจริงของเรานั้นอย่างรากลึกอยู่ในการปกปักรักษาจิตวิญญาณและความเข้าใจตัวเองอย่างที่พ่อว่าไว้หากท่านรักชีวิตจงอย่าเสียเวลาเพราะเวลาคือองค์ประกอบของชีวิตเป็นเจ้าของฝันนั้นอีกครั้งทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการตัดสินใจก่อนว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการให้ประสบความสำเร็จนั้นมันเป็นไปได้จำเรื่องคนช่างฝันบนความเป็นจริงได้ไหมคะสำหรับอีลอนมัสก์การไปอวกาศคือฝันที่เป็นไปได้ส่วนบรูซลีการเป็นนักแสดงนำชายชาวเอเชียคนแรกที่แสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดยุค1960คือฝันที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่าไปลดทอนความเป็นไปได้ของความฝันลงเพียงเพราะว่ามันใหญ่เกินไปใช้เวลานานไปและไม่แน่ใจว่าจะไปถึงการเชื่อมั่นว่าฝันของเราเป็นจริงได้เป็นปัจจัยสำคัญยามเราเผชิญหน้ากับอุปสรรคซึ่งจะต้องเจอแน่ๆและยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้เราข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยถึงตอนนี้ฉันอยากเล่าอะไรสักอย่างที่คุณอาจไม่เคยรู้พ่อปวดหลังตลอดชีวิตค่ะพ่อไม่สามารถรักษาตัวเองให้หายได้อย่างมหัศจรรย์ด้วยเจตจำนงและความคิดบวกแต่คุณรู้ไหมสิ่งที่เขาทำได้คือเขารักษาตัวเองและทำให้ร่างกายแข็งแรงจนถึงระดับกล้ามเนื้อทั่วร่างกายมาช่วยรองรับหลังที่บาดเจ็บหลังจากเหตุการณ์นั้นพ่อให้เวลากับการวอร์มอัพและคูลดาวน์เสมอพ่อประคบเย็นประคบร้อนที่หลังทันทีที่ออกกำลังเสร็จใช้ยาบรรเทาปวดทั้งสูตรตะวันออกและตะวันตกตามที่จำเป็นและเขายังเรียนรู้วิธีการฝึกฝนสอนแสดงและโชว์ศิลปะการต่อสู้ด้วยหลังพังๆของเขานี่แหละสิ่งสำคัญคือเขาไม่ปล่อยให้อาการเจ็บปวดมากะเกณฑ์หยุดยั้งหรือทำลายความฝันของเขาภาพยนตร์ทุกเรื่องที่พ่อแสดงพ่อรีดตัวเองให้อยู่ในรูปร่างที่ดีที่สุดในชีวิตและเตะซ้ายไปขวาด้วยหลังที่อ่อนแอของเขาพ่อต้องใช้เวลามากขึ้นในการทำสิ่งเหล่านั้นเพราะต้องคอยดูแลหลังไปด้วยแต่เมื่อมันจำเป็นก็ต้องทำเพื่อจะได้บรรลุความฝันของตัวเองใครจะมีอาชีพอันตรายเช่นนี้ข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่ด้วยอะไรด้วยศรัทธาต่อความสามารถของตัวเองศรัทธาว่าข้าพเจ้าทำได้แน่ล่ะว่าหลังของข้าพเจ้าทำให้ย่ำแย่อยู่1ปีแต่ทุกความโชคร้ายย่อมมีความโชคดีตามมาเพราะแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าเราไม่อาจผัดผ่อนกิจวัตรประจำวันของเราได้ความทุกข์ยากจะสั่นสะเทือนเราขึ้นไปอีกระดับหากปล่อยให้ตัวเองหลุดลอยไปไกลกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เมื่อความฝันเริ่มแตกสลายหรือสูตรที่ใช้อยู่เริ่มจะไม่ได้ผลแปลว่าช่วงเวลาวิกฤตได้มาถึงแล้วหรืออาจเป็นเวลาที่เราจะกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งก็ได้อาจเป็นเวลากลับสู่ความฝันกลับสู่ความกระจ่างชัดของเราเป็นเวลาเพื่อมาประเมินสิ่งต่างๆใหม่และฝันใหม่อีกครั้งมันอาจเป็นเวลาสำหรับการทำถ้วยให้ว่างเขย่าความคิดและความรู้สึกอันวุ่นวายยุ่งเหยิงและแบ่งพื้นที่ความเป็นไปได้ให้อะไรที่คุณอาจไม่เคยคิดฝันมาก่อนและหากความแจ่มชัดวิสัยทัศน์และความฝันเดิมของคุณยังคงอยู่ตรงนั้นท่ามกลางอุปสรรคมากมายแปลว่าตอนนี้อาจจะเป็นเวลาที่คุณต้องกอบกู้เศษส่วนของความฝัน
และค่อยๆประกอบร่างมันขึ้นใหม่อาจเป็นฝันเดิมหากแต่มีรูปทรงที่ต่างออกไปเป็นภาพฝันเดิมที่นิยามใหม่แต่เป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นรูปทรงใดก็ตามนำเศษเสี้ยวต่างๆของความฝันประกอบกลับมาเป็นของเราอีกครั้งนำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในความฝันกลับคืนมาเมื่อเราเดินไปข้างหน้าตามเวลาที่ผันเปลี่ยนการปรับสูตรใหม่มักกลายเป็นความจำเป็นหากคุณมองอย่างตั้งใจคุณจะพบสิ่งที่ต้องเรียนรู้อยู่เสมอโดยเฉพาะจากอุปสรรคของเราเป็นหนึ่งในครูที่ดีที่สุดของเราค่ะมันแสดงให้เห็นว่าจะใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งและความอ่อนแอให้ดีที่สุดได้อย่างไรมันจะเปิดทางให้เราก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งความเข้าใจครั้งใหม่และช่วยให้เราพัฒนาทักษะใหม่ๆถ้าเพียงเรายอมให้เป็นเช่นนั้นทำสิ่งที่ควรทำนั่นคือลืมมันเสียและไปต่อเดินหน้าต่อไปแล้วชื่นชมทิวทัศน์ใหม่ๆเดินหน้าต่อไปแล้วแหงนดูวิหกบินผ่านเดินหน้าต่อไปแล้วทิ้งมันไว้ข้างหลังสิ่งใดก็ตามที่จะกั้นประตูเข้าและออกของประสบการณ์บางครั้งเราก็ต้องเดินไปในเส้นทางชีวิตที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือเหตุการณ์ที่ชีวิตส่งมาให้ในกรณีของพ่อเขาสามารถรับมือกับอุปสรรคและยังยืนอยู่บนเส้นทางชีวิตของตัวเองแม้มีก้อนหินใหญ่ที่ร่วงลงมาขวางในสายน้ำของพ่อแต่สายน้ำก็สามารถปรับตัวและไหลต่อไปสำหรับพวกเราบางคนความเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตโยนใส่เราอาจลึกล้ำเกินหยั่งแน่นอนว่าอุปสรรคนั้นเป็นเรื่องหนึ่งมันเป็นปัญหาค่ะและบางทีก็เป็นปัญหาใหญ่แต่เทียบไม่ได้เลยกับภาวะที่รู้สึกว่าทั้งชีวิตของตัวเองเป็นเพียงเรื่องไร้เหตุผลหาความอะไรไม่ได้เลยเช่นนั้นแล้วจะทำอย่างไรกัน 7. พายุฝนใครอยากรู้ติดตามได้ใน EP ถัดไปหากท่านผู้ฟังรอ EP ถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอนี้ครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ